Tiger number one. Oh no. กดไลค์ครับสวัสดีคุณผู้ชมพี่แสนจะน่ารักเช่นเคยครับแล้วก็อยู่กับผมเหมือนเดิมซาลาเก้าแล้วก็อยู่กับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่แสนน่ารักกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับไม้ยูนิคอร์นตัวนี้เองนะครับผมแล้วก็ไม้จำนวนมากเลยนะครับทำไมเป็นยอดนักเลี้ยงไม้อีกแล้ววะคุณผู้ชมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่ะเอาดีนะคุณผู้ชมไอ้ฝ้าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีที่ขุดคอสตอมเพิ่มเข้ามาเว้ยที่ขุดคาสตอมใช่แล้วเพื่อนรักจะเป็นยังไงกดไลค์ถึง 10,000 ไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ไปดูโดยวิธีการเล่นนะเว้ยน้องฟ้ายังไงมาถึงเนี่ยปกติเราจะหาที่หุ่นหินเหล็กทองแล้วพวกนี้ใช่ไหมแต่รอบนี้เราไม่หาเราไปข้ามเมดิเพชรเลยเว้ยเฮ้ยรอบนี้เราจะไปแบบเพชรเร็วๆเลยใช่ไหมใช่แบบเร็วๆเลยเว้ยงั้นดิ่งเลยป่ะดิ่งมาถึงพื้นขุดลงไปตรงๆเหรอเฮ้ขึ้นไปบนฟ้าแล้วดิ่งลงมาเดี๋ยวนี้มันใส่สูทแล้วมันเป็นทางการขึ้นว่ะคุณผู้ชมไอ้น้องฟ้าเนี่ยใส่สูทแล้วคิดว่าเจ๋งเหรอเพื่อนเฮ้โอเคผมว่าผมทำที่ขุดดีๆเลยละกันโดยที่ขุดในวันนี้นะคุณผู้ชมเราทำแค่นี้เว้ยแล้วอ่ะสติ๊กอ่ะแทงอันช่องสุดท้ายเราจะได้เป็นเลเวล0พิกแอคไหนไหนครับครับครับไงอ่ะก็คือครับเหมือนวุ้นเดินปกติเลยเว้ยแต่ว่าเปลี่ยนจากช่องที่3อ่ะเปลี่ยนมาเป็นสติ๊กแทนทีนี้เราลองขุดลงไปเลยดิ่งเลยใช่ป่ะไอ้ฟ้าดิ่งเลยใช่ป่ะดิ่งเลยดิ่งเลยไปดิ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 ไป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 กว่านี้อันนี้มันมือจอดหรือเปล่าคุณผู้ชมพนังมีน้ำเหมือนผมได้ยินเสียงเนี่ยน้ำลาวาแถวนี้เว้ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหมาเพชรปะวะใช่ป่ะคุณผู้ชมใช่ใช่ใช่เป็นน้ำเป็นน้ำว้าวก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวสองล่วงลาวาก้าวที่สามกลับไปเกิดอะไรอ่ะอุ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้เยี่ยมเยี่ยมเจอเลยเหรอนี่ไง I guess diamond bro แล้วอย่างเยอะแถวนี้คุณผู้ชมแล้วทีนี้เราก็คราฟได้เลยใช่ป่ะใช่ๆเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากเลเวล1นะโดยผมจะขึ้นสูตรให้เลเวล1เราเนี่ยต้องเอาไดมอนด์เนี่ยมาทำเป็น4ช่องก่อน4ช่องปุ๊บเราจะได้เป็นบัคไดมอนด์หรออ๋อคือเราต้องเอาบัคไดมอนด์นี้มาแน่นอนเลยรู้แล้วป่ะฟ้าเก็บเพชรเพื่อนฮะนี่เว้ยกูจะได้บัคไดมอนด์เป็นอย่างงี้เว้ยเห็นป่ะคือยังไงอ่ะเติมมันก็เป็นอันเดิมไม่ใช่หรอไม่ใช่มันคือบัคไดมอนด์ไม่เห็นหรอใช่มันมีไดมอนด์เป็นแพ็คอ่ะเป็นแพ็คอ่ะแล้วเราต้องให้ดาวเนี่ยต้องมี3อย่างเว้ยเหมือนอันปกติเลยแต่ว่าต้องมี3อย่างอ๋อคือเอาบัคไดมอนด์3อันในนี้หรอบัคไดมอนด์3อันน่ะอ๋อไปที่ตรงนี้ก็มีนี่หว่าแล้วไม่ขุดตรงนี้อ่ะเยี่ยมแล้วก็เอาบัคไดมอนด์เอาไดมอนด์มาทำเป็นบัคไดมอนด์3อันแล้วก็คราฟเป็นพิกแอคใช่เฮ้ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ว่ะอ๋อหรือว่าบัคไดมอนด์เนี่ยมันใหญ่เกินไปเราต้องมีกิ่งไม้ที่แบบขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นเฮ้ยกลับข้างบนกันเพื่อนลองดูนะคุณผู้ชมตึ๊บฮะเฮ้ยโหมายมีเต็ดวูดเดนพิกแอคเอาลิมิเต็ดวูดเดนโอ้หายเราได้มาเป็นเลเวล1ช้างไม้ฮะอุ้ยทำไมมันเล็กจังอ่ะคุณผู้ชมดูดิคีมิโนโตจัดได้ป่ะเล็กขนาดนี้เลยเหรอนายอ่ะก็ใหญ่กว่านายนิดนึงนะเพื่อนออกเกมละเดี๋ยวลองดูดิเฮ้ยถามจริงถามจริงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเจ็ดเคคุณผู้ชมแบบโอ้ว้าวแบบเท่มากอันนี้คุณเหมือนสบายคุณเหมือนสบายสบายเชิบสบายเชิบสบายเชิบเลยอย่างนี้คุณเหมือนสบายเลยอย่างนี้อย่างนี้หาไดมอนด์ได้ไม่ยากเลยเนี่ยคุณผู้ชมแบบหาได้อย่างง่ายผมชอบอะคุณผู้ชมมันแบบเป็นชั้นไมเนอร์ใช่ป่ะฟ้าแบบชั้นเดียวใช่โอ้แสดงว่าถ้ามีขนาดเล็กเนี่ยต้องมีขนาดใหญ่แน่นอนเว้ยทำยังไงอะขนาดใหญ่ให้ผมเดานะต้องเอาไดมอนด์เนี่ยมาค้าเป็นบล็อกเว้ยเดี๋ยวขึ้นสูตรให้เราต้องมีไดมอนด์บล็อก3อันหวายฟ้าแล้วก็โอ๊ควูดโอเคงั้นเลทส์โกนี่เราอยู่ชั้นที่45แล้วครับคุณผู้ชม
ีกไม่ยาวไกลอีกยาวไกลเลยถึงชั้นท้ายท้ายเนี่ยเอาว่าคุณผู้ชมเราเจอเหมืองเรียบร้อยแบบเยี่ยมโอเคเจอเพชรว้าวเลยดิโอเค6ก้อนเราต้องมี9 1 9 2 3พี่แบบ27ก้อนเลยเหรอได้ๆๆได้ถ้าเจอก็ขุดเลยครับจัดไปดิไอ้ฟ้าต้องมีเพชร27ก้อนเดี๋ยววางโต๊ะพักให้ก่อนเลยน่าจะพอจัดไปจัดไปโอ้โหเยอะจัดไปไหนขุดเพชรมาอีกเยอะๆเพชรตกมาอย่างเยอะ20ก้อนแล้วเว้ยฟ้าอุ้ยเจอต้อง27ทำไมมันแบบพอเรายิ่งเจอเยอะคือเจอเลยอ่ะมันแบบเหมือนเกิดเป็นกระจุกกันหรอคุณผู้ชมเจ๋งเจ๋งมากโอเค29แล้วเพื่อนมาเลยทำไงเนี่ยก็เอาไดมอนด์ที่เราได้มาเนี่ยมาทำเป็นก้อนเลยเว้ยลองดูครับคุณผู้ชมหูไม้เลเวล2ใหญ่ขึ้นมาอย่างเดิมอยู่เลเวล1โคตรเล็กเลเวล2อย่างเอาไอ้ฟ้าแล้วเลเวล2ทำอะไรได้วะชั้นไมเนอร์2เหรอโห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 แล้วเราขุดแร่มันดอกมาเป็นบล็อกให้เลยเป็นบล็อกเลยเหรออุ้ยไอ้ฟ้าอย่างเยอะโอ้โหมันให้เป็นบล็อกเลยนี่หว่าคุณผู้ชมโอ้ไปได้เรื่อยๆเลยไปได้เรื่อยๆเลยแล้วบล็อกโคก็ได้เป็นบล็อกโคครับคุณผู้ชมไอ้โคปกติน่ะได้เป็นบล็อกโคเลยโอ้ยฟ้าเอ็งเอาใหญ่จังวะเพื่อนดูเหมือนว่าบล็อกพวกแรกใหม่ๆยังไม่ได้นะครับคุณผู้ชมได้แต่บล็อกเก่าๆอย่างเช่นถ่านเหล็กแล้วก็เพชรทองอะไรพวกเนี้ยได้เป็นไงคุณผู้ชมไอ้ฟ้าสำหรับเลเวล2นี่คือแบบว่าเปลี่ยนจากบล็อกออยล์อ่ะคุณผู้ชมให้กลายเป็นบล็อกเลยอ่ะแล้วบล็อกแบบบล็อกเท่ด้วยอ่ะแต่มันน่าจะมีอันที่เจ๋งกว่านี้อีกป่ะน่าจะมีกว่านี้เว้ยอันต่อไปไหนฟาดอ่ะขึ้นสู่ให้ดูเราต้องใช้ในเรื่องของเนเธอร์ไลท์แล้วก็เนเธอร์สตาร์เว้ยคุณผู้ชมขึ้นสู่ให้ดูแต่เนเธอร์สตาร์ไหนฟาดเราหาได้จากกระดูกเว้ยขอกระดูกอดิเมื่อกี้ผมสักกระดิ่งตั้นมาใช่เมื่อกี้คิดได้จากสเกลเลตันมาจริงๆนะโอ้เรียกมันแบบสติ๊กได้เป็นเนเธอร์ตาเลยตอนนี้เราคราฟอันต่อไปได้ยังอ่ะเราต้องไปเนเธอร์ดิเรายังไม่เจอแบบพวกออฟซิเดียนเลยนุ้ยนายบอกว่าไม่เจออย่างนั้นเหรอใช่วางแบบคนรวยนะคุณผู้ชมดูดิวางอยู่วางอยู่ผมวางอยู่ครับโอเคอะวางเองเลย พร้อมแล้วก็ลุยเลยน้องชายมาปับหมาบเขาให้หมาบเขาให้ถ้าไปอย่างไวเลยไวผมไวโอเคเดี๋ยวเราขุดดูดิเยี่ยมเนเธอร์ก็เอาด้วยเขานั้นหรอโอ้โหกลับไงอ่ะไม่เป็นไรเรามีกล็อกนึงอยู่เพื่อนภาษาเนเธอร์จ๋าเจ้าอยู่ไหนน้องเอาว่าคุณผู้ชมเรามาเจอเนเธอร์ปราสาทแล้วโอเคแล้วไงต่อเราก็ต้องหาดิไม่ใช่ปกติมันจะดรอปพวกกล่องใช่ไหมต้องหาให้เจอเอาแล้วกันปราสาทอันนี้ใช่ไหมเนี่ยไอ้ฟ้าขุดเลยไหมขุดไงอ่ะแข่งโป๊กเลยแข่งโป๊กเลยนี่ไงแข่งแล้วไงอ่ะแข่งแล้วไงอ่ะโอเคเก็บได้มาอีกก้อนได้มา18โอเคเฮ้ยเท่านี้เราก็ครับแล้วดิก็รออะไรอ่ะครับเลยงั้นลองเลยละกันนะหนึ่งเนเธอร์ไลท์เรียงไว้3อันแล้วก็เนเธอร์สตาร์เนเธอร์ไลท์เป็นบล็อกเหรอใช่ไม่ได้ว่ะงั้นเราลองเป็นเนเธอร์แหลกตรงนี้โอ้มายเนเธอร์สตาร์ไม่เกี่ยวเลยนี่หว่าคุณผู้ชมทำมาเพื่อเราจะได้เป็นอัลติเมตอ๋อมันต้องบล็อกใช่ไหมโอ้โหยืดโหชาร์ปทำอะไรได้บ้างวะโอ้โหโอ้ยขุดได้แรงเร็วทะลุนรกอยู่เหมือนเดิมผมว่ามันฮะโอ้กว้างขึ้นปะเออมันดูกว้างขึ้นปะคุณผู้ชมโอ้ดูมันปล่อยเป็นแบบขึ้นเวฟขึ้นเวฟเลยอะแต่ผมมองว่าไอ้ฟ้าในเนเธอร์เนี่ยอาจจะทำให้ประสิทธิภาพมันลดลงเว้ยเราลองใช้ในโลกจริงดูปะเรามาดูก่อนจะเริ่มใช้เนี่ยเรามาดูความสวยของมันก่อนนะคุณผู้ชมมันเหมือนกับเลเวล2เลยนี่หว่าแต่เลเวล3คือเป็นเหมือนแบบของเนเธอร์เว้ยลองขุดสิโอ้โหเสียงดังมากผมว่าเราต้องหาแบบเหมืองลึกๆแล้วขุดเว้ยไอ้ฟ้าเอาจริงนะเดี๋ยวงั้นดิ่งเลยงั้นเราใช้ที่ขุดฮะฮะ
ไม่มีไดมอนด์ด้วยอ่ะมันเปลี่ยนจากคอบเบิลสโตนเป็นไดมอนด์เหรอโอ้ยโหยโอ้ยเท่โอ้โหจี๊ดคุณผู้ชมดูความมหัศจรรย์ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในมายคราฟมันเกิดขึ้นแล้วถ้าผมมีฮอปเปอร์ไว้ดูดนะบอกเลยว่าหล่อมจริงหล่อมจังอะแต่ว่าผมยังรู้สึกว่าไอ้เจ้าเลเวล3เนี่ยสุดยอดเลยนะเว้ยกี่คะแนนไวไฟเลเวล3ไม่ว่ากี่คะแนนให้สัก8ไปว่ามันอาจจะมีอะไรเจ๋งๆวันนี้ใช่ไหมก้าวอาจจะมีก็ได้นะงั้นลองดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้ามีไม้ป่ะไม้หายใครทิ้งไม้ให้ตัวผมอีกแล้วว่ะเดี๋ยวขึ้นสูตรให้เราต้องมีเนเธอร์สตาร์รู้แล้วว่าทำไมเลเวล3ถึงใช้เนเธอร์สตาร์ไม่ได้เพราะว่าเนเธอร์สตาร์เนี่ยอยู่ในเลเวล4ไว้คุณผู้ชมโอ้มายก็อดทำไงอ่ะเนเธอร์สตาร์เป็นรูปสติ๊กแล้วก็เอาโอ๊กวูดเรียง3อันเราจะได้เป็นเลเวล4พิกรับอย่างใหญ่โหจี๊ดทำอะไรได้บ้างวะคุณผู้ชมไอ้ฟ้าเราโอ้ว้าอึ้งผมอึ้งติดตันโหเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเพชรแล้วก็ตามด้วยขุดอันนี้เออฟ้าลองขุดซ้ำดิโอ้โหแล้วก็จะดรอปมาเป็นบล็อกโอ้โหสารพัดประโยชน์ของกุ๊กกิ๊กเลยนี่ว่าโอ้โหโอ้สุดโคตรสุดยอดแต่ละอย่างมาวันนี้แม่งโคตรดีโคตรโอพีโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับอันแรกก็เป็นอย่างนี้อันที่สองเป็นอย่างนี้อันที่สามเป็นอย่างนี้อันที่สี่เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ดีสุดอันนี้ดีสุดอันไหน